จริงๆอย่างที่เคยเรียนกันแล้วนะครับว่าองค์กรเนชั่นเนี่ยเป็นองค์กรที่มีอายุซึ่งมีอายุมากกว่าผมด้วยซ้ำการที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพที่ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กรลาออกไปตามวิถีชีวิตตามเป้าหมายเขาตามความฝันของเขามันเป็นเรื่องปกติของธุรกิจนะครับองค์กรของเราเป็นองค์กรข่าวเป็นองค์กรข่าวอันดับหนึ่งซึ่งจะรับความไว้วางใจจากประชาชนโดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขายดาราหรือผู้ประกาศแต่แน่นอนดาราผู้ประกาศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญแต่เราขายความน่าเชื่อถือขายความจริงนะครับก็เป็นดั่งแสงเทียนนำทางของสังคมในยามที่มืดมิดก็เป็นดั่งกระจกสะท้อนสังคมที่บิดเบี้ยวชื่อของคนคนนี้ออกมาในข่าวมากมายตรงนี้จะส่งผลต่อองค์กรของเราหรือว่าทิศทางข่าวของเราครับกรรมการของเราก็เป็นกรรมการชุดเดิมโครงสร้างผู้บริหารของเราก็เป็นโครงสร้างผู้บริหารชุดเดิมครับมีแต่จะเพิ่มและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเรายืนยันนะครับว่าเราจะเป็นสถาบันสื่อมืออาชีพเราจะทำงานนะครับในการที่รายงานข้อเท็จจริงให้กับสังคมรับทราบรับรู้และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายืนยันได้นะครับว่าคนข่าวอยู่ครบถ้าพูดในแนวธุรกิจแล้วนะธุรกิจเราต้องดำเนินต่อผมไม่คิดว่ามันจะสร้างแรงกระทบกระเทือนอะไรกับเรามากเพราะเราเป็นสถาบันอย่างที่พี่ช้างกับผู้ชายพูดนะครับเราเป็นสถาบันสื่อมวลชนเราทำงานอยู่บนโครงการและกิจการซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วผมว่าเจตนาลงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าสังคมยังคงจะตัดสินเราไปในทางที่ดีแล้วเราก็รับใช้สังคมต่อไปนั้นในแง่ธุรกิจเราก็จะทำธุรกิจบนแนวทางที่ถูกต้องต่อไปนะครับทำงานปกติเหมือนเดิมเมื่อก่อนทำไงก็แบบปฏิบัติการทำงานรูปแบบการทำงานก็คือก็ไม่ได้มีการแทรกแซงจากผู้บริหารด้วยนะครับแต่ว่าการรายงานข่าวอะไรที่ผ่านมาเนี่ยในสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนชอบกับคนไม่ชอบนะรายงานแบบนึงฝั่งนึงฝ่ายนึงก็ชอบรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ชอบนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายืนยันได้คือว่าเรารับฟังความคิดเห็นแล้วก็กระแสวิจารณ์ของทุกฝ่ายนะครับแล้วเราก็อะไรที่เป็นสิ่งที่บกพร่องหรือว่าที่สังคมเห็นว่าเรายังด้อยไปเนี่ยเราก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขนะแต่ว่าทิศทางที่น้องถามเนี่ยนะก็คือว่าต่อไปเนี่ยเมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนผลมันก็จะเปลี่ยนเพราะรูปแบบการทำงานจะเป็นตัวกำหนดผลครับก็คือจุดเปลี่ยนของเนชั่นคือความเข้มข้นของเนื้อหาข่าวการเมืองก็จะยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเสริมเข้าไปก็เป็นพวกข่าวสังคมข่าวอะไรที่ผ่านมาเราอาจจะให้น้ำหนักน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อรูปแบบการทำงานมันมีการปรับผลของมันก็จะเปลี่ยนทีนี้พอหลังจากนี้ก็เราก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนออกมาว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเป็นรูปแบบการทำงานเปลี่ยนวิธีการทำงานและผลมันจะเป็นยังไงระบบใจสังคมจะไม่อย่างไรครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะที่ฝากมาว่าสิ่งที่ทำจากสื่อในเครือเนชั่นซึ่งพนักงานเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายข่าวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเราก็จังหวะความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคือสื่อปฏิเสธไม่ได้ว่าจะถูกป้ายว่าเลือกข้างเราเองก็ไม่พ้นข้อกล่าวหานั้นซึ่งที่ผ่านมาก็ยอมรับว่ามันก็กระทบการทำงานของภาคสนามแต่สภาพเนี่ยในฐานะที่รับฟังเสียงทั้งพนักงานแล้วก็จากองค์กรภายนอกรวมทั้งที่ซึ่งอยู่ในองค์กรสื่อด้วย เป็นกรรมการจริยธรรมในองค์กรสื่อซึ่งปัญหาเหล่านี้ในฐานะตัวแทนสภาพก็มาสะท้อนถึงผู้บริหารเป็นระยะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นระยะรวมทั้งท่านประธานที่เช้าที่ดีทั้งคุณประกรณ์รวมทั้งคุณบูด้วยซึ่งเราปรับจูนแนวทางเรื่องการทำงานแล้วผู้บริหารก็ให้ความมั่นใจ
ว่าจากนี้ไปเนี่ยคือเราจะกลับมาสู่ความเป็นสถาบันสื่อเพราะฉะนั้นยืนยันเลยค่ะว่าในฐานะตัวแทนพนักงานเนี่ยเมื่อเรากลับสู่ที่ทำในเชนเวย์พนักงานทุกคนพร้อมสนับสนุนเพื่อจะให้สถาบันเราเนี่ยคือมีความเป็นสถาบันสื่อมืออาชีพแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าอย่างที่คุณประกอบบอกเนี่ยเราควรจะเป็นที่พึ่งของสังคมเป็นเกตคีเปอร์ในการทำรายข่าวค่ะอยู่มา27เข้า28ปีของปีนี้ดิฉันเนี่ยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนแปลงใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้ผมก็ผ่านมาแล้วผมก็เห็นมาแล้วและเราก็ผ่านมาได้เหตุการณ์ครั้งนี้ผมว่าความรู้สึกของผมคนอื่นแล้วดูตื่นเต้นดูน่าห่วงสำหรับตัวผมถือว่าเล็กน้อยมากเทียบกับการเปลี่ยนถ่ายครั้งสำคัญของการตลอดปีที่49ของเนชั่นนะครับวันให้มั่นใจให้ตระหนักว่าครั้งนี้มันดีเสมอหลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ฐานะคนที่อยู่เนชั่นมายาวนานเนี่ยมาถึงยุคนี้ก็รู้สึกเศร้าใจนิดหน่อยผมก็เคยไปบริหารเนชั่นทีวีมา 5-6 ปีเหมือนกันนะครับเห็นน้องๆภาคสนามเวลารายงานข่าวการชุมนุมแล้วต้องหลบๆซ่อนๆผมว่ารู้สึกผมก็ท่านหนึ่งถึงแม้ไม่ได้อยู่ดูแลหรือว่าอยู่ช่วยในของเนชั่นทีวีอะไรก็ตามแต่ว่าในฐานะที่คนดูคนหนึ่งเวลาดูน้องๆเราอะไรเนี่ยภาคสนามแล้วก็ต้องปิดไมค์ไม่มีไมค์เนชั่นหรือว่าต้องหามุมที่ห่างจากม็อกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเลยขนาดที่ช่องอื่นแล้วสามารถที่จะรายงานกลางม็อกกลางมวลชนกลางตรงไหนก็ได้ซึ่งผมบางครั้งคำถามตัวเองว่ามันเกิดมันเรามาถึงขนาดนี้แล้วหรือใช่ไหมเพราะอะไรอะไรพวกนี้เพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเรากลับไปสู่การทำหน้าที่สื่ออย่างแท้จริงเป็นสถาบันสื่ออย่างมืออาชีพอย่างแท้จริงแม้จะบิดเบี้ยวไปบ้างระยะหนึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับแล้วก็ยิ่งที่ก๊อฟบอกแล้วว่าคุณประกรณ์แอลบอกแล้วว่าแล้วก็เพื่อนๆกองบอหยวนครบซึ่งเป็นแกนหลักของต้นไม้ต้นนี้หยวนครบผมเชื่อว่าวิกฤตต่างๆหรือว่าแล้วแต่ที่กำลังพูดถึงวันนี้มันจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับคือเรามีแนวทางหารือกับผู้ถือหุ้นทุกรายผู้ถือหุ้นสำคัญทุกรายนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับในชั้นเวทุกเขียนตอนผมยังไม่เกิดผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเขียนก็อย่างที่เรียนนะครับเรามีแนวทางที่จะหารือกับผู้ถือหุ้นทุกรายนะครับแล้วผู้ที่ร่วมสร้างบ้านแบบนี้มาก็ปีหน้าจะเป็น90ปีที่50นะครับเราอย่างที่เรียนคือกองบรรณาธิการของเรายังอยู่ครบทุกคนนะครับมีผู้ประกาศที่ลาออกก็เป็นไปตามวิถีของทางธุรกิจมีผลกระทบมากน้อยของทางธุรกิจผมคิดว่าไม่มีผลกระทบทางธุรกิจแต่มีผลกระทบทางจิตใจเพราะเราผูกพันกันการเป็นการจากไปไม่ดีเป็นการจากไปอย่างมิตรภาพเป็นการจากไปอย่างอาภรณ์นะครับพี่กนกกับพี่ธีระคือบุคลากรรวมถึงพี่กนกพี่ธีระคือดำเนินรายการอยู่หน้าจอพี่ปุ้มคือภรรยาพี่กนกที่อยู่กับบริษัทนี้มากว่า27ปีเป็นบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์มากมายให้กับองค์กรและควรเป็นต้นแบบของพนักงานทุกคนในการทำงานและการดำเนินชีวิตสิ่งหนึ่งที่ผมได้สัมผัสที่กระดกกับพี่ธีระมาก็ได้พูดคุยกันคือแน่นอนแน่เป็นการขับพี่กนกกับพี่ธีระสองเนี่ยก็คือพี่กนกกับพี่ธีระเป็นบุคลากรที่ถือเป็นบุคลากรสื่อที่ครองตนมาอย่างดีมาตลอดไม่ยุ่งเกี่ยวเข้าใกล้กับผลประโยชน์หรือขั้วหน้าหรือนักการเมืองนั่นคือสิ่งที่ผมส่วนตัวชื่นชมมากประตูของบ้านเนชั่นยังเปิดต้อนรับพี่ๆแต่ละคนเสมอ
ะครับไม่เคยปิดผมเชื่อว่าเรื่องทุกหยดของที่จากที่ต้องลาออกไปตามวิถีของการทำงานก็เป็นสีน้ำเงินแน่นอนคงมีแต่คนที่มองในแง่ร้ายหรือคนที่ขี้กลัวในการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่มองในแง่ดีคนที่กล้าหาญจะมองเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงและนั่นคือเราจะพัฒนาปรับปรุงไปตามนโยบายที่รัฐกล่าวมาตามวิชาชีพจรรยาบรรณตามคุณธรรมของการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีจะยึดหลักการเป็นองค์กรสื่อที่ดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์เป็นดั่งหมาเฝ้าบ้านดูแลปกป้องประโยชน์ของชาติตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันนั่นคือหน้าที่ของเราถือว่ากรอบของ Nation Day ที่น้องๆจับแจนดาถามนะเป็นหลักการวิธีการทำสื่อที่หลายสถาบันของการศึกษาเอาไปใช้นะครับแล้วก็หลายที่เข้าไปต่อยอดต้องบอกว่า Nation Day เนี่ยไม่ได้เขียนแบบรัฐมนูลแล้วแก้ไขไม่ได้นะมีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัยถ้าไปดูถ้าใครได้ดู Nation Day ยุคแรกๆก็จะมีเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสมัยใหม่นะครับก็มีการเพิ่มเติมเข้ามามีการพูดถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อะไรแล้วแต่เนี่ยนะคือพยายามบอกว่า Nation Day มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารวิธีการรายงานแต่หลักการสำคัญของ Nation Day ก็คือว่าการรายงานสื่อที่ให้ความเป็นธรรมอาจจะไม่พูดถึงความเป็นกลางถ้าใครพูดถึงเรียนนิติศาสตร์แล้วแต่อาจจะพูดถึงความเป็นกลางแบบเดิมก็คือกลางสมัยเดิมคือว่าถ้าคุณให้เนื้อพื้นที่ของคนนี้ 50% ให้คนนี้อีก 50% ซึ่งสิ่งเหล่านั้นน้องๆทุกคนก็ทราบแล้วว่ามันไม่มีอยู่จริงในระบบการเรียนการสอนแต่สิ่งสำคัญที่หลักคิดของพวกเราก็คือว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับสิ่งกับคนที่ถูกพาดพิงหรือว่าแล้วแต่หรือว่าคนที่ถูกกล่าวหาต้องมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเพราะสิ่งที่เนชั่นต้องทำอย่างนี้หรือว่าอาจจะนี้อาจจะบิดเบี้ยวบ้างก็จากความตั้งใจไม่ตั้งใจแล้วแต่นะเราต้องดึงตัวนี้กลับมาทุกคนทุกส่วนต้องได้รับความเป็นธรรมการรายงานข่าวถ้ากระทบกับใครแล้วแต่ต้องตรวจเช็คอย่างรอบคอบก่อนที่จะรายงานออกไปอย่าเอาสิ่งที่เป็นเฮดสปีดหรือว่าข่าวลือข่าวลอยที่ไม่จริงแล้วก็รายงานออกไปอันนี้ต้องตรวจสอบตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดอันนี้สิ่งที่ต้องเดินหลังจากนี้